เป็นผู้ปรารถนาดีคุณเอเซตเวสเกตอะไรเอซุสเวสเกตเนี่ยนะเป็นผู้ปรารถนาดีเป็นคนจิตเอจเจตนาดีปรารถนาดีเจตนาดีควรพูดกันให้ดีๆรู้เรื่องเลยอาตมาเคารพนะอาตมานับถือคุณดีมากนะแต่ว่าเรื่องที่คุณเข้าใจนี่อาตมาเห็นใจมากเลยจึงจำเป็นต้องให้คุณได้ชัดเจนความจริงที่คุณยึดถืออยู่ขณะนี้น่าไม่เช่นนั้นมันแม้อาตมาก็คงจะเป็นคนใจดำเกินไปไม่มีเมตตาไม่มีความปรารถนาดีไม่ช่วยคุณเลยมันเลวแน่อาตมาเลวแน่นะอาตมาคงทำอย่างนั้นไม่ได้นะเอาอ่านอันสุดท้ายของคุณกูรูนะภาษาทางบาลีเขานี่กูรูเนี่ยแปลว่าอาจารย์ใหญ่เลยนะสาธุสาธุยิ่งเผยแพร่คนที่มีภูมิก็ยิ่งได้คิดพิจารณาดีกว่าไปนั่งหลับหูหลับตาในถ้ำแล้วก็จุดธูปจุดเทียนอ้อนวอนรับบริจาคเรียรัยฉายหนังเต้นจำบะเด้งหน้าเด้งหลังในวัดพวกกรรมการวัดบางคนก็จับกลุ่มนั่งดูดบุหรี่ก้งเหล้ายิ่งงานทอดพระป่ากฐินของบางวัดของบางที่มีการฟันแทงยิงกันวัยรุ่นก็แย่งกันจีบผู้หญิงไม่นับพวกงานบวชแห่นาคคนเมาก็ถือขวดเหล้าขวดเบียร์เดินเต้นเดินรำนำหน้าหลายงานก็ตีลันฟันแทงนี่มันพุทธแบบไหนไม่ซึมไม่ปฏิบัติพูดแต่ทะเบียนบ้านแบบที่เขาเหน็บแนมกันก็เหมือนอย่างคนที่ปากบอกพุทธแต่กลับเข้ามาด่าหยาบๆนี่หรือชาวพุทธที่ถูกสอนให้หมั่นชำระใจให้ขอบคุณคุณกุรุแก้ต่างให้อาตมาไปนะก็ไม่ขยายความอะไรมากก็ตามที่แก้ต่างนี่ก็เอาละขอบคุณก็ใช้ได้ทีนี้ก็มาถึงคุณเอสุดเวสเกตไปตัดทีละวรรคทีละประโยคไปเลย อันแรกบอกว่าถ้าบอกว่าตัวเองเป็นอรหันต์ก็ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมให้ประเทศชาติเหมือนหลวงตามหาบัวท่านพุทธทาสหลวงพ่อคูณเลยครับเอาตัวนี้ก่อนฟังดีๆนะอาตมาจะสอนเป็นธรรมะนะเป็นผู้เป็นธรรมะจริงๆเป็นปรมัตถธรรมด้วยอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาพูดไปแล้วว่าอาตมาเป็นอรหันต์ถ้าบอกว่าตัวเองเป็นอรหันต์ก็ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมให้ประเทศชาติคุณพูดดีบอกว่าถ้าเป็นอรหันต์ก็ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมให้ประเทศชาติสิอาตมาทำอยู่ตั้งแต่บวชมาจนถึงวินาทีนี้อาตมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอยู่ตลอดเวลาทำให้จริงๆทำให้อย่างที่ถูกต้องตามโลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้าเลยโลกุตรธรรมนั้นมีสภาพของโลกียะด้วยโลกียะที่เป็นกุศลและโลกุตระที่เป็นสิ่งเหนือกว่าโลกียะที่มันทวนกระแสกุศลด้วยทวนกระแสโลกด้วยมันก็เลยรู้ยากเพราะนั้นอาตมาทำทั้งสองอย่างทำประโยชน์ให้ทั้งโลกียะโลกียะนั้นสอนแต่เรื่องทำดีทำชั่วส่วนโลกุตระนั้นสอนให้ทิ้งสุขทิ้งทุกข์ให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเรียนรู้ความหลงที่ไปยึดติดสุขยึดติดทุกข์สุขเป็นความเท็จสุขัลลิกะเป็นอุปทานทุกข์นั้นผู้ฉลาดผู้ประเสริฐเท่านั้นถึงจะอ่านออกเรียกว่าทุกอริยสัจแปลว่าความประเสริฐทุกเป็นความประเสริฐที่จะต้องเรียนรู้ส่วนสุขนั้นไม่ต้องไปเรียนหรอกทุกคนก็อยากได้อารมณ์นั้นเท่านั้นแล้วก็ได้อารมณ์นั้นไปก็หลงติดยึดอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นสุขทุกนี้มันก็เป็นเรื่องของสภาพคู่จึงไม่ต้องไปกังวลเรื่องสุขมาหันมาสนใจที่เรื่องทุกเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้เหตุแห่งทุกข์ล้างดับเหตุแห่งทุกข์ให้ลึกไปจนหมดเป็นลำดับทุกข์ก็หมดลงเป็นลำดับสุขก็จะหมดไปตามด้วย
จนกระทั่งสุดท้ายเหลือใยสุดท้ายของทุกข์ดับหมดทุกข์ก็หมดสุขก็หมดในใยสุดท้ายนั้นเป็นอรหันต์สูงสุดนี่คือศาสนาพุทธดับสุขดับทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั่นคือนิพพานนิพพานไม่ได้เรื่องมากเรื่องยากเรื่องไม้หมดสุขหมดทุกข์นี่คือนิพพานคุณอ่านเวทนาอ่านความรู้สึกอ่านอารมณ์ตัวเองให้เป็นเข้าใจเวทนา108ให้ถูกต้องสภาวะตั้งแต่เวทนา2กายิกะเวทนาเจตสิกะเวทนาคือเวทนาที่เป็นความรู้สึกที่สัมผัสภายนอกทางกายเรียกว่ากายิกะเวทนาแยกอย่างง่ายที่สุดก่อนเป็น2เป็นเดวะกับจิตที่สัมผัสทั้งภายนอกและภายในเวทนามีทั้งภายนอกภายในนะไม่จะมีแต่ภายนอกอย่างเดียวนะอนุขอภัยไม่จะมีแต่ภายในอย่างเดียวไม่ขาดจากภายนอกนะแต่ไปอ่านเน้นจุดที่ภายในอย่างนี้เรียกว่าเวทนาความรู้สึกหรืออารมณ์และความรู้สึกของอารมณ์นี่แหละเป็นเวทนา3มีสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อทุกขมสุขก็ได้เรียกว่าเวทนา3อ่านสภาวะของเวทนา3ให้ออกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขมสุขก็ดีเป็นโลกียะนั้นอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นเนกขมสิตะซึ่งเลิกหรือล้างความเป็นโลกียะออกไปได้เรื่อยๆแล้วว่าเนกขมะโสมนัสเวทนาโนกเนกขมสิตะโสมนัสเวทนาหรือมันยังไม่เป็นโสมนัสมันไม่ใช่เสวมนัสเท่านั้นมันมีโทมนัสด้วยก็เรียกว่าโทมนัสเวทนาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเนกขัมมะได้ออกไปหมดสุขทุกข์จะหมดเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้แยกสุขทุกข์และเนกขัมมะแบบโลกียะได้แยกสุขทุกข์แบบโลกุตระได้ที่เหลือสุขทุกข์อยู่แบบโลกียะออกจากทุกข์ออกสุขจากทุกข์อย่างโลกโลกียะมันได้เรื่อยมันก็จึงมีอยู่จนมันหมดมันจึงจะหมดฐานที่เป็นฐานไม่มีสุขไม่มีทุกข์คืออุเบกขาเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจอุเบกขาแบบเคหะสิตะนั่นโลกียะเพราะฉะนั้นเข้าใจแยกอุเบกขาเคหะสิตะกับเข้าใจเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเคหะสิตะอุเบกขาคนที่ไม่รู้จักสภาวะหรือแม้แต่พยัญชนะความหมายนี่เข้าใจไม่ได้ว่าเคหะสิตะเวทนาอุเบกขาเวทนาเคหะสิตะอุเบกขาเวทนากับเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนานี่คนละโลกเป็นฐานนิพพานอุเบกขาเป็นฐานนิพพานคือไม่ทุกข์ไม่สุขบริสุทธิ์จากทุกข์ทุกสุขปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาปปัสสรานี่เป็นองค์ธรรมสมบูรณ์ของอุเบกขาเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้สภาวะธรรมแล้วคนไม่รู้สภาวะธรรมจะมาอธิบายสภาวะธรรมขั้นปรมัตถ์หรือขั้นอภิธรรมอย่างที่อาตมากำลังอธิบายนี่ไม่ได้หรอกคุณเอซุสเวสเกตอะไรนี่ไม่ได้หรอกคุณอธิบายกลับไปก็ไม่เป็นอย่างที่อาตมาอธิบายหรอกก็พูดเหมือนคนบ้าแต่นี่ไม่บ้าคนฟังเข้าใจมีสติสัพพัญญะปัญญาจึงจะฟังอาตมารู้เรื่องคนไม่มีสติสัพพัญญะปัญญาฟังอาตมาที่อธิบายไปแค่นี้ก่อนแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นคนที่แยกเนกขัมมะสิตะอุเบกขาและแยกเคหะสิตะอุเบกขาออกหรือแยกได้เป็น18กระบวนการ18ของเคหะสิตะเวทนากับกระบวนการ18ของเนกขัมมะสิตะเวทนานะเรียกว่าอุเบกขาเรียกว่าเวทนา18หรือเรียกอีกศัพท์นึงว่ามโนปวิจารณ์18แบบนี้คือโลกิยะเคหสิตะแบบนี้คือโลกุตระคือเนกขัมมะอ่านสภาวะออกคนที่รู้อย่างนี้ได้คนที่ปฏิบัติธรรมอภิเจ้านั้นนี่ตรงนี้แหละคือกรรมฐานนี่พูดถึงกรรมฐานกันในนี้เนี่ยคุณกำลังเมาในกรรมฐานนอกรีดเดี๋ยวอาตมาอธิบายไปถึงนี่พูดไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเชื่อว่าคุณนี่คุณอะไรเอสุด
เวสเกตคงจะนั่งฟังอยู่นะฟังดีๆคุณมีเจตนาดีมีปรารถนาดีและคุณพูดคอมเมนต์อาตมามานี่คุณปรารถนาดีอาตมาเข้าใจอาตมาก็เจตนาดีตอบคุณนะฟังดีๆแล้วคุณจะได้ปัญญาและคุณจะได้ตื่นสงสารคุณสนใจธรรมะอาตมารู้เห็นคุณตั้งใจธรรมะสนใจธรรมะน่าช่วยเหลืออย่างยิ่งนะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคุณเป็นประโยชน์แก่อาตมาอาตมาก็ขอตอบแทนประโยชน์ให้แก่คุณตั้งใจฟังสุดสู้สร้างระปเตปัญญังฟังดีๆจะได้ปัญญานะ